ฮ่าเจ้าหมีวันนี้เรามีอะไรสนุกสนุกกันอีกแล้วว่ะฮ่ามีอะไรสนุกอีกแล้วฮะนี่หันไปดูนี่สิตึ๊ด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 นี่มันอะไรล่ะทำไมมันน่าสนุกจังอ่ะนี่ก็คือเครื่องบดหมี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 เด้อะไรเนี่ยเอาละบอสนี่ไงโอ้ยเด็กเครื่องบดลูกชิ้นไม่ได้เอาไว้บดลูกชิ้นเอาไว้บดเองอะว้ายเมคใครให้เล่นเนี่ยด้ว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 ยไม่อยากตกลงไปขึ้นมาสิทำอะไรของเองเนี่ยเอาเครื่องบดหมีซะงั้นน่ะแน่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นนะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์เทรเวอร์เฮนเดอร์สันกันเจ้าหมีเราต้องบดมันว้ายจะดีใจอะไรขนาดนั้นล่ะเราจะมาทดสอบกันว่าตัวไหนอ่ะแข็งแกร่งที่สุดว่าอยู่รอดเป็นตัวสุดท้ายฉันเอาหนอนสะพานก่อนละกันนะหนอนสะพานใช่ไหมเดี๋ยวขอโทรเรียกหนอนสะพานก่อนต้องโทรด้วยเหรอเดี๋ยวนี่ฮัลโหลฮัลโหลหนอนสะพานเหรอเนี่ยกินก็มากินฉันดิเฮ้ยหนอนสะพานมันเลยว้าวมาแล้ววัวบุบบุบเอาตายไวมากเลยอ่ะใช่ๆเจ้าหนอนสะพานตายไวมากเลยขอสัก2ตัวสิจะเป็นยังไงได้เลยได้เลย2ตัวนะ1 2มาแล้วครับติดกันแล้วครับโอ้โอ้โอ้โหเจ้าไฮเวย์ดูสินี่เจ้าไฮเวย์ลงมาเลยมาแล้วครับไฮเวย์ครับเป็นยังไงครับอุดอุดอุดดูสิเฮ้ยหุยโอ้ยคอยาวอ่ะดังเลือดโอ้ยังไม่ไปโอ้ยังไม่ไปโอ้เดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรของวันนี้ถือว่าตัวนี้แบบอึดใช่เรื่องเลยนะเนี่ยใช่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 อึดใช่เรื่องเพราะตัวมันน่าจะยืดหยุ่นหรือเปล่าลองลองสัก2ตัวสิเอามา3ตัวเลยอ่ะว้าวมา3ตัวว้าวไอ้มันมาได้ยังไงอ่ะไม่เอาไปไปไปนี่มันผ่านมาได้ไงอ่ะโหเมื่อกี้อ่ะไอ้เจ้าหนอนไฮเวย์อ่ะมันเก่งมากเลยอ่ะมันผ่านมาได้ด้วยอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราอ่ะจะลองใช้หนอนสะพานแล้วก็ไฮเวย์เนี่ยลองข้ามมาพร้อมกันว่าตัวไหนอ่ะจะข้ามมาได้โอเคโอเคนี่แกเชียร์เจ้าตัวไหนฉันเชียร์ไฮเวย์ละกันงั้นฉันเอาไอ้เจ้าหนอนสะพานละกันนี่ดีดูสิดูสิสีขาวดำเหมือนฉันเลยเนี่ยดูสิเออจริงด้วยแฮเออทำไมเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวผมว่าตอนไหนเนี่ยขอโทษเดี๋ยวพาไปกินขนมมาเดี๋ยวเราทดสอบกันเริ่มเลยมาเริ่มเลยนะได้เลยมาจีบมาว้าวว้าวอีกแล้วท่าทางจะโหดจริงอ่ะไฮเวย์เนี่ยหรือว่ามันปีนได้ทุกอันเลยอ่ะนี่คือกองทัพนอนสะพานฮ่าฮ่าทำไมเจ้านอนสะพานมันเยอะจังเลยเนี่ยก็ฉันจะทดสอบดูไงว่าถ้านอนสะพานเนี่ยมาเป็นกองทัพอย่างเงี้ยมันจะไหวไหมกับไอ้เครื่องบดอันนี้ฮ่าฮ่าพวกแกเป็นกองทัพนอนสะพานที่ไม่ได้เรื่องมากเนี่ยจริงก็มากินพวกฉันดิอ่าใช่มากินสิว้าวมาแล้วโอ้กลายเป็นตัวอ่อนเลยอ่ะนอนไอ้นี่เนี่ยนอนนอนที่แบบว่าใช้ตามเนื้อเน่าอ่ะมันพยาธิปะนั่นแหละเหมือนพยาธิไงไอ้เจ้าพยาธิตายสายเจ้าพยาธิแน่ไอ้เยลลี่แบร์ว้าวลงไปเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยข้างล่างยังเหลืออยู่เจ้าหมีลงมาสิลงไปฉันก็โดนเกลอกันสิไม่ได้หลอกจริงๆถามคนดูสิมันมีตัวหนึ่งเนี่ยมันขยับอยู่อยู่ไหนสิจริงจริงลงไปไม่ได้มีเนี่ยว้าเดี๋ยวโดนอะไรเนี่ยนี่ไงนี่แกยังรอดอยู่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเจ้าหนอนนี่อะไรเนี่ยตัวอื่นตายหมดเหลือตัวนี้ตัวเดียวสุดยอดเอาไปเลยแค่ VP
อ๋อแค่ตัวเดียวก็จะปวดหัวตายแล้วนี่มันมีตั้งหลายตัวเลยเหรอเนี่ยเจ้าการ์ตูนแคทเนี่ยใช่ใช่ใช่มันมีตั้งหลายตัวเลยเจ้าการ์ตูนแคทดูหน้ามันดีเดี๋ยวนี้กลายเป็นตัวโจกแล้วตัวโจกรู้ไหมว่ามันจะเบินมาเพิ่นต้องเอาอะไรรอมันรู้ไหมเอาอะไรนี่ฉันเจอแล้วของที่จะเอารอมันได้ว้าโอ้โหเอาปลาเนี่ยนะใช่ใช่ใช่แมวมันต้องกินปลาพี่พวกเจ๊เจ๊มันกินปลากันตรงนี้ไหมมากินสิเจ้าปลาเอาไม่ใช่เจ้าแมวโอ้ลงไปแล้วยิงดับอย่างนี้แสดงว่ามันต้องวืบลงไปแล้วว่าการ์ตูนแคทแล้วก็ต้องมีการ์ตูนด็อกนะครับดูอ๋อนี่เดี๋ยวฉันจะเอาไก่ให้หมากินแล้วกันนะเอาไก่ให้กินใช่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 นี่เจ้าหมาน้อยนี่คือไก่นะเนี่ยไก่ที่กินไหมข้ามมาเร็วลงไปแล้วว้าวว้าวไม่มีใครรอดเลยอ่ะทั้งแมวทั้งหมาถ้าเล่นนี้แมวกับหมาไม่รอดเด้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 คุณเกียร์มันยังคนหัดอยู่นะแต่ว่าตระกูลหนอนเนี่ยรอดหนึ่งตัวคือไฮเวย์ลองตัวนี้เลยดีกว่าทีเด็ดเลยตัวของเทเบิลเฮนเดอร์สันเนี่ยภูมิใจนำเสนอเลยไซเลนเฮดใช่เดินมาแล้วครับโอ้โหดูสิว่าจะรอดไหมกลัวมากเลยรอดไหมรอดไหมเออดูปุ๊บ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 โอ้ขาสั่นเสียงดับไปแล้วจากไซเลนเฮดเป็นอะไรรู้ปะอะไรอ่ะไซเลนแฮเป็นผีไปแล้วไม่ตลกเหรออะไรเนี่ยจ้าหมีโอ้โหนี่คือกองทัพไซเลนเฮดนั่นเองดูว้าวกองทัพไซเลนเฮดนี่ตัวแบบทีเด็ดของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามายำลงในนี้กันเป็นเครื่องบดไซเลนเฮดเครื่องบดไซเลนเฮดนี่พวกแกจะกินเข้ามาจะดีมาเลยฉันจะเปลี่ยนลำโพงแล้วไม่เอาหัวลำโพงแล้วใช่มาแล้วครับด้วยฮ่าฮ่าโอ้โหโอ้โหไอ้ดูตัวแดนใส่โอ้โหแดนครับแดนตึ๊ดเอ้าอะไรอ่ะสู้แบบพวกหนอนไฮเวย์ไม่ได้เลยอ่ะเซเลนเฮดอ่ะหนอนไฮเวย์ไม่ได้เลยนี่คือมิสเตอร์มัสคอตโอ้โหทั้งหมด20ตัวเลยเจ้าหมีใช่ทั้งหมด20ตัวเลยนี่ฉันจะให้มันวิ่งมาราธอนด้วยกันให้มันวิ่งหาคิ้วฉันแต่ว่ามันไม่วิ่งหรอกมันเดินอะไอตัวเนี้ยเดินเหรอนี่แกจำได้ไหมที่มันคิ้วพวกเราเป็นตุ๊กตาใช่ครั้งนี้แหละเราได้เวลาเอาคืนแล้วเจ้าหมีแน่จริงพวกแกก็มาคิ้วฉันเป็นตุ๊กตาดีไหมใช่มาแล้วครับโอ้โหมาแล้วปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวเกือบขึ้นมาได้แล้วไม่รอดสักตัวครับใช่ไม่รอดสักตัวเลยสมน้ำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูดิว่ามันมีแบบว่าศพหลงเหลือไหมลงไปนะวืดบ้าปั๊มเด็ดเอ้าเฮ้ยยังมีเหลือรอดเจ้าหมีไหนดูหน่อยครับนี่ไงไม่มีอ่ะฉันล้อแกเล่นนี่คือทั้งหมดของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันจริงๆก็ไม่ทั้งหมดหรอกก็ขาดพวกเบกกิ้งนิวอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าเราเอาตัวที่แบบมันน่าจะเอามาทดลองนะเจ้าหมีใช่เอามาทดลองดูโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเออแต่ว่าไอ้เจ้าไฮเวย์เนี่ยมันต้องมากินเราแน่ๆเลยอ่ะเจ้าหมีถ้าเกิดเราไม่เอามาแข่งมันก็เท่ากับว่าก็ทดสอบไม่ได้ใช่ไหมใช่มันจะทดสอบไม่ได้มันเหมือนแบบว่าเราเอาเปรียบมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มันแข่งด้วยเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวอะไรนอนสะพานเปลี่ยนร่างนี่แกไอ้ว่าวนอนสะพานแกทำไมแกมาเปลี่ยนร่างจะตายนี่เนี่ยไล่แกออกไปเลยไล่ออกไล่ได้ด้วยเหรอไม่ได้นี่ขนาดเป็นซีโอนะพี่ไล่ออกอะไรเนี่ยเปลี่ยนร่างมาปืนลงปืนร่างนี่ตัวใหม่มันเลยเดี๋ยวแกนี่เอ็งไปอยู่กับเทเบิลเฮนเดอร์สันแล้วหรออยากแข่งด้วยแฮะมาเนี่ยเริ่มเลยมันนะเริ่มว่าอะไรเอ็งอะออกมาก่อนน่ากลัวทั้งนั้นเลยดิพวกนี้รอด้วยม
าเร็วมาเร็วเจ้าพี่เร็วเร็วเร็วมาเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วโว้โว้โว้โอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กชาลีบิ๊กชาลีหนีบิ๊กชาลีไปไปไม่ได้เนี่ยตบกันทำไมเล่าลงมาสิมิสเตอร์บาร์คอนเอาหมาตบมิสเตอร์บาร์คอนเอาหมาตบโหดมากไปไหนเนี่ยให้ลงตรงนี้อุ้ยโดนกินไปแล้วนั่นไงงับเลยเอาแล้วมันจะมากินพวกเราแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงมาไม่ได้หรอกมาไม่ได้ใส่หัวทำอะไรเจ้าหมีวิวแบกวิวเอาได้อะไรกันเนี่ยโดนไก่กินเลยเป็นไก่เอาละครับก็ผลการตัดสินก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับไฮเวย์ที่1นะครับน้องสะพานกับไก่ก็คือได้คะแนนเท่ากันเพราะว่ามันรอดนะครับส่วนไฮเวย์เนี่ยที่มันชนะเพราะว่ามันรอดจากการแบบว่าโดนฆ่านะครับมันปีนข้ามมาได้ด้วยเอองั้นเอางี้ที่1นะครับเจ้าหมีเอารางวัลมาให้ที่1หน่อยสิได้ๆๆเดี๋ยวฉันหาถ้วยแป๊บนึงถ้วยถ้วยได้แล้วไม่ใช่ถ้วยนี่มันถังขยะมันคือมันมีจังหวัดไงคือจะเอาถ้วยทองอ่ะมันเสียเงินรู้ไหมมันต้องใช้ทองคำนะทองคำรู้ไหมว่ามันไม่ได้หาง่ายง่ายเนี่ยใช้ถ้วยเนี่ยเศรษฐกิจก็แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ต้องรู้จักประหยัดประหยัดหน่อยเข้าใจไหมเนี่ยฉันก็เลยเอาถังขยะหน้าบ้านรอให้มันไงเอาไปดีกว่าไม่ได้ไปเลยเนี่ยเอาไปไปไปอะไรเนี่ยว้า